ครับมาดูกันว่ารถคันนี้เลี้ยวติดซุ้มล้อแก้ยังไงนะครับบางคันแก้ได้บางคันแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กต้องรู้ด้วยว่ารถรุ่นนี้สูงสุดของเขาคือใส่ยางเบอร์อะไรนะครับไปดูกันนะครับครับคันนี้ก็เป็น Toyota นะครับเป็น Toyota Vigo ตัวเตี้ยนะครับ Toyota คันนี้เป็น Vigo ตัวเตี้ยแต่คิดอยากจะใส่ยางใหญ่นะครับนะเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนหน้าว่ารถตัวเตี้ยเดิมทีมาเป็นยางขอบ16นะครับ215 65 16นะครับวันนี้นะครับเรามาใส่265 70 16นะครับบอกเลยว่าทรงจะออกมาแบบนี้ครับบอกเลยว่าไม่สวยนะครับเห็นไหมครับไม่สวยนะครับมันจะดูแบบตรงนี้มันแคบตรงนั้นมันห่างนะครับเพราะฉะนั้นพอมันแคบปุ๊บ1ดูไม่สวย2เลี้ยวติดซุ้มนะครับติดเยอะมากครับติดปีกนกนะครับเลี้ยวเข้าไปด้านนี้ก็ติดด้านโน้นก็ติดติดทั้ง2ข้างนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทางเราไม่สามารถแก้ให้ได้นะครับสิ่งที่ควรรู้คือนะครับเจ้าของรถควรหาร้านยางที่เขามีความรู้เรื่องยางว่ายางเบอร์นี้จะใส่รถได้ไหมใส่แล้วมีผลเสียไหมแม็กขอบ16ออฟเซ็ตเท่านี้ใส่ได้ไหมใส่แล้วติดซุ้มล้อไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีความรู้นะครับใครที่ไม่มีความรู้ก็สอบถามช่างจันได้ว่ารถผมตัวเตี้ยใส่ยางเบอร์อะไรได้บ้างนะครับแล้วช่างอีทจะเพิ่งตัดนะรอแป๊บนึงจากนั้นนะครับ FC ครับถ้า FC ชอบขอบ16จริงๆที่เป็นรถ Vigo ตัวเตี้ยนะครับยางที่ใส่ได้ใหญ่สุดของเขาคือ245 70 16นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็น265ครับเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นโอเวอร์ไซส์เพราะฉะนั้นยางตัวนี้นะครับใส่ไม่ได้นะ265มันต้องใส่รถ Highlander เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถตัวเตี้ยใส่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสูงสุดคือ245แต่ในเมื่อคนใช้รถไม่มีความรู้เรื่องยางแล้วไปหาร้านยางที่อยากจะขายอย่างเดียวแล้วก็ไม่แนะนำนะสุดท้ายเป็นไงงานเข้านะครับมาดูข้อเสียครับ1นะครับใส่เมื่อยางใหญ่แล้วติดตรงนี้ครับ2ติดตรงนี้ครับติดคัสซีครับติดเยอะเลยตรงนี้ครับและจังหวะเลี้ยวสุดก็เบียดกับยางนะครับแล้วก็ที่3ติดด้านหน้าครับบอกเลยว่าข้อดีไม่มีเลยข้อที่4ยกหน้าขึ้นอีก2นิ้วข้างหลังยกขึ้นอีก2นิ้วก็ยังไม่พอแล้วผลตามมาคือแข็งกระด้างขับไม่ดีขับไม่นุ่มเสียเงินไปตั้งหลายหมื่นแต่รถออกมาไม่ดีขับไม่ดี FC คิดว่ามันดีไหมล่ะนะแต่ถ้าเป็นที่ร้านจานเซอร์วิสนะถ้าลูกค้าอยากได้265เราก็ใส่ให้ดูก่อนพอใส่แล้วมันเลี้ยวติดเราก็สามารถถอดออกแล้วก็ใส่245ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแถมมีเงินคืนให้ด้วยเพราะว่า245ราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นถ้าทำที่เราดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะใครอยากจะเปลี่ยนยางก็มาได้เลยที่ร้านจันทร์เซเว่นนะนะเรื่องปัญหาติดซุ้มล้อไม่ต้องห่วงเราสามารถแก้ไขได้เพราะเราเป็นคนขายเองแก้ปัญหาเองเคลมได้เองแล้วงานจบที่เราแน่นอนนะครับทีนี้มาคุยเรื่องขอบ17ทีนี้ถ้าเป็น Vigo ตัวเตี้ยขอบ17ยางที่ใส่สูงที่สุดคือเบอร์อะไรรู้ไหม255 65 17ครับเห็นไหมครับมันต้องรู้ลิมิตนะครับ245 65 17ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็225 70 17ก็ใส่ได้245 65 17ก็ใส่ได้255 65 17ใส่ได้แต่ก็เกือบติดนะครับแต่ถ้าเป็น255 70 17ใส่ไม่ได้นะรถตัวเตี้ย255 70 17ใส่ไม่ได้นะพี่นะได้แค่255 65แต่ต้องยกหน้าขึ้น2นิ้วด้วยต่อมาเรื่องขอบ18ขอบ18 255 5018ใส่ได้255 558ใส่ได้265 6018ใส่ไม่ได้พี่น้องรถคันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ยางที่ใส่ได้สูงสุดของขอบ18คือ255 5518เท่านั้นเอาช่างเอียดตัดเลยช่างเอียดนี่ครับเจ้าของเขาโมโหให้รถครับเขาบอกให้ตัดเลยครับเจ้าของสั่งให้ตัดนะครับนี่นะครับมันเลี้ยวติดใช่ไหมช่างเอียดครับเลี้ยวติดอันนี้ใครสั่งให้ตัดบอกมาก่อนเจ้าของรถเขาก็บอกให้ตัดครับเจ้าของเราห้ามเสนอให้เขาตัดนะ ถ้าเป็นงานตัดแบบนี้บอกว่าอยู่ที่เจ้าของรถสมัครใจให้เราตัดถ้าเขาไม่สั่งเราห้ามทำแต่ตรงนี้ลูกค้าเขาบอกว่าตัดไปเลยช่างผมรำคาญไม่อยากเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านยางที่เขาใส่ยางผิดไหมผม เขาเลยยอมตัดแก้ปัญหาด้วยการตัดนะครับแต่ถ้าเป็นร้านจานเซอร์วิสนะไม่ต้องตัดเลยเปลี่ยนเบอร์ยางให้มันเล็กลงก็จบแล้วนะแค่นี้เองหรืออาจจะเปลี่ยนแม็กนะครับ
ให้มันออฟไซด์ที่มันยืดออกมาอีกนิดนึงนะครับเพราะแม็กตัวนี้มันลบไปนะครับแค่นี้เองครับจะเปลี่ยนแม็กก็ได้หรือจะเปลี่ยนยางก็ได้อยู่ที่ร้านจันทร์เซอร์วิสคำว่ายากมันไม่มีใครจะมาที่นี่มาได้เลยนะครับร้านจันทร์เซอร์วิสนะ